สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนปนกซ่าพาสิคืนนี้อยู่ที่ทรอนแฮมนะคะเพื่อนเพื่อนป้าและลุงเดินเรื่อยๆจนมาถึงอนุสาวรีย์แห่งหนึ่งมีประวัติน่าสนใจมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอนุสาวรีย์คุณโทมัสเอ็นเกน You can see when he was born 1692 right? So his family was very very richAnd he donated this building, this one, for trust. So nobody really inherited. So. อนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกคุณโทมัสเราได้ทำกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการฝากเงินเข้ากองทุนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้คนแก่ได้พักอาศัยที่ตึกนี้ตลอดไปค่ะถึงตัวจะจากไปแล้วแต่ชื่อเสียงและความดียังปรากฏให้โลกได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเย็นนี้ป้าชวนเพื่อนๆชมรอบโบสถ์นิดารอสนะคะและพรุ่งนี้เราจะเข้าไปดูภายในโบสถ์กันค่ะเพื่อนๆสำหรับค่ำคืนนี้ได้เวลาพักผ่อนของเราสองคนแล้วค่ะเพื่อนๆและพรุ่งนี้เช้าเราจะใช้เส้นทางเดิมนี้นะคะเดินไปโบสถ์นิดารอสกันค่ะหลับฝันดีจ้าสวัสดีตอนสายค่ะเพื่อนๆป้าและลุงใช้เส้นทางเดิมที่ได้มาสำรวจไว้เมื่อคืนนี้นะคะโบสถ์หรือมหาวิหารนิดารอสแห่งเมืองทอนแฮมจัดได้ว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์และเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของกลุ่มสแกนดิเนเวียถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกซึ่งสถาปัตยกรรมโกธิกที่สำคัญป้าขอยกตัวอย่างก็คือมหาวิหารโคโลนที่เยอรมนีและมหาวิหารนอร์เตอร์ดัมที่ฝรั่งเศสปารีสค่ะไปค่ะเพื่อนๆตามป้าเข้าไปข้างในกันนะคะ Let's goส่วนที่เก่าที่สุดของโบสถ์นี้มีอายุประมาณ850ปีค่ะ Many elements of this church look like craftsmen come from England. Most of the work of the... นี่เป็นสตาร์ฟ from here. Come from UK. Mm. This part.This side. So some walls are really original, 850 years old, but this in the middle, I had to rebuild it. โบสถ์นี้โดนไฟไหม้เมื่อ200ปีที่แล้วนะคะส่วนนี้ได้รับการซ่อมแซมและชิ้นส่วนบางชิ้นมีอายุกว่า850ปีค่ะเพื่อนๆ
not in everywhere like Thailand. คนเขาบอกว่าให้โยนเหรียญแล้วก็อธิษฐานบางอย่างถ้าความฝันจะเป็นจริงก็สาธุขอให้ได้มาอีกนะคะ ไปไหนไม่รู เชื่อกันว่าสัญลักษณ์รูปตามีรังสีแสงหรือรัศมีนี้เป็นตัวแทนของดวงตาของพระเจ้าที่คอยสอดส่องดูแลปกป้องคุ้มครองมวลมนุษย์ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมพิพิธภัณฑ์ต่อกันนะคะเพื่อนๆตามลุงไปเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามแล้วป้าก็ขอขอบคุณมาอีกครั้งนึงนะคะส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามป้าก็ขอรบกวนป้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆปนอกซ่าพาสิงยูขอบคุณค่ะ